สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินนาเวลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพามาชมอูฐแล้วก็รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอูฐกันค่ะพี่น้องติดตามรับชมกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะระหว่างประเทศเนาะเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะเรายืนอยู่ฝั่งเยอรมันนะคะแล้วก็สาดกล้องไปฝั่งฝรั่งเศสเนาะพี่น้องรับชมกันเลยค่ะสนามฟุตบอลเมืองเลาเทบวกจ้าม้าแล้วก็อูฐโอ้ยเขาแต่งตัวแล้วเขาจะเล่นกันแล้วเนี่ยเขาจะทำการแสดงแล้วข้างหน้าแต่งตัวกันแล้วเขามีเหมือนจะเป็นก้อนอาหารเนาะก้อนเกลือหรืออะไรก็ไม่รู้นะหลายคนลงไปถ่ายรูปเยอะเลยเกิดมาไม่ค่อยเห็นอูฐชัดเจนมากเขากินหญ้าแห้งก็จะมีม้าดำพวกนี้นักแสดงทั้งนั้นนะคะดาราตัวยงไม่รู้เขาแสดงอะไรบอกไว้ก่อนนะคะว่าน้องๆอูฐน้องม้าเนี่ยเข้ามากับรถกายกรรมนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเซอร์คัสพวกที่เขาเล่นกายกรรมล้อมผ้าประมาณนั้นนะคะพี่น้องชมไปพร้อมๆกันเลยจ้าอาจจะมีเสียงในฟิล์มบ้างเสียงบรรยายบ้างไม่ว่ากันนะคะสนามฟุตบอลเมืองเล่าทุกวกนะคะมีอูฐค่ะพี่น้องไม่เคยเห็นอูฐพวกข่าวไม่เคยเห็นอูฐอูฐนะคะเนี่ยค่ะมีหนอก2อันเขาเรียกอูฐเนาะอูฐที่นี่ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นจริงๆคุณเหรอเขาเอามาเล่นนี่ค่ะที่โรงละครเขาเรียกว่าอะไรกายกรรมมากับคณะกายกรรมนะคะอูฐเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในตระกูลคาเมลูสนะคะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารและน้ำได้ถึง2สัปดาห์เลยค่ะเพราะว่าเขามีหนอกที่หลังนะคะซึ่งมีความสูงถึง75เซนติเมตรนะคะหนอกของเขานี่เป็นแหล่งสะสมอาหารเนาะเป็นแหล่งสะสมพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นอูฐจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ทะเลทรายมากที่สุดนะคะความเร็วในการวิ่งนะคะก็คือสูงสุด65กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งแข่งรถยนต์ได้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ความเร็วปกตินะคะก็อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือวิ่งในหมู่บ้านได้ว่างั้นเถอะค่ะอูฐมีความแข็งแรงนะคะสามารถแบกน้ำหนักได้150ถึง200กิโลกรัมเลยนะคะคุณสมบัติของอูฐที่เหมาะสำหรับการเป็นพาหนะในทะเลทรายนะคะอูฐมีหนอกที่เก็บไขมันแล้วก็ดึงออกมาใช้ได้เมื่อไม่มีอาหารเพื่อกินนะคะแล้วก็ความร้อนที่สะสมในตัวอูฐก็จะลอดออกมาทางหนอกนี่เองนะคะอูฐสามารถอุดจมูกได้ทันทีที่ต้องการทำให้ทรายพายุทรายนะคะไม่เข้าจมูกนะคะแล้วก็อูฐมีขนตาที่ยาวป้องกันไม่ให้เม็ดทรายเข้าตาได้ค่ะอูฐมีพื้นที่ทางเท้านะคะเท้ากว้างนะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้จมลงในทรายนะคะเป็นสัตว์ที่ขยับขาทางด้านเดียวพร้อมๆกันได้ค
ือขยับซ้ายก็ซ้ายทั้งสองข้างนะคะทั้งข้างหน้าและข้างหลังอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เก็บน้ำชั้นดีเยี่ยมเลยค่ะปล่อยออกมาทางระบบย่อยทีละน้อยๆทำให้ย่อยแม้แต่หญ้าแห้งได้เลยค่ะนมของอูฐในการเดินทางนะคะมีประโยชน์มากนะคะในการใช้นมอูฐนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าอูฐจะบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมนะคะเขาก็ยังมีความเร็วในการเดินทะเลทรายได้วันละ40กิโลเมตรเลยล่ะค่ะขนอูฐนะคะนอกจากจะมาทำเสื้อผ้าได้แล้วนะคะก็สามารถทอผมได้ด้วยค่ะมูลอูฐนะคะที่เหลือเนาะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจุดเชื้อเพลิงในตอนกลางคืนที่หนาวจัดในทะเลทรายได้ด้วยนะคะอูฐนะคะก็จะแบ่งเป็น6ชนิดด้วยกันนะคะชนิดดอกเดียวนี่มาจากจะเป็นอูฐอาราเบียนนะคะก็อยู่ที่แถบออสเตรเลียแล้วก็ตะวันออกกลางนะคะอูฐ2หนอกเป็นอูฐที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในมีถิ่นอาศัยอยู่ในเอเชียกลางนะคะพี่น้องแล้วก็มีอูฐยามาอูฐอัลปาก้าอูฐปิกุนย่าอูฐกัวนาโก้นะคะพวกนี้จะมีถิ่นอาศัยอยู่ในอเมริกาใต้ค่ะฮันแน่รู้แล้วสิคะว่าอูฐที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มาจากไหนเป็นอูฐ2หนอกนะคะมาจากอาเซียนกลางนั่นเองค่ะพี่น้องปัจจุบันนะคะมีคนนำอูฐมาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะซึ่งอยู่ในแค่บางประเทศเนาะได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะนอกจากจะเอามาทำเป็นเล่นกายกรรมอะไรประมาณนี้นะคะเป็นโชว์เนาะกายกรรมโชว์แล้วก็ยังเป็นอาหารนะคะแล้วก็ตัดขนรีดนมใช้เนื้อบริโภคประมาณนั้นนะคะพี่น้องเป็นยังไงบ้างล่ะคะหวังว่าคงจะได้รับความเพลิดเพลินในการชมอูฐแล้วก็ฟังคำบรรยายรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากเรื่องอูฐกันบ้างแล้วนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ